สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมวาไคนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครนางอีสานนะครับนางอีสานตัวละครระดับ3ดาวที่เป็นสเปเชียลนะตัวละครสายดีลเลอร์นะครับตัวที่จะมีตรงตีแดงกรอบเหลืองนะขนาดพื้นที่ในเมืองอย่างมากในอาคารนะครับปลอดภัยในอาคารอย่างมากแต่แพ้ทางอย่างมากในเมืองตัวละครนี้เป็นตัวละครลิมิเต็ดเฉพาะตู้ของนางเองนะครับเพราะงั้นเปิดไปเปิดหาตู้อื่นที่จะไม่เจอนะครับก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะตัวละครนี้เขาว่ากันนะครับตัวที่หลายๆแหล่งจะบอกกันว่าเป็นตัวละครที่จะมาแทนฮิปิกินะครับด้วยดาเมจที่มีโดยรวมมันจะมีดีบัฟมีบัฟให้ตัวให้เพื่อนแล้วก็ทำดาเมจได้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูว่าทำไมนะมาดูกันที่สกิล EX นะครับสกิลนี้ก็ใช้คอร์ส3นะสร้างความเสียหาย 772% นะครับอันนี้ที่เลเวล5นะครับในศัตรูในรัศมีถ้าศัตรูนั้นเป็นประเภทเกราะเบาหรือเกราะแดงนะครับจะโดนดีบัฟลดป้องกันด้วย 40.2% เป็นระยะเวลา15วินาทีอันนี้ก็คือสูงมากนะครับเป็นบัฟที่ทำให้เพื่อนทำดาเมจเพิ่มได้ด้วยนะต่อมาสกิลพื้นฐานนะครับฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมายที่เป็นฝ่ายเรานะหนึ่งเป้าหมายที่มี HP ต่ำที่สุดทุก50วินาทีโดยที่ฟื้นฟู 235% แต่ถ้าเป้าหมายนั้นอันนี้ที่เรียกว่า7นะ 235% แต่ถ้าเป้าหมายนั้นเป็นนักเรียนสถาบัน Trinity นะครับจะฟื้นฟูเพิ่มเป็น 331% ก็คือฮิวแรงขึ้นถ้าเป็นโรงเรียนเดียวกันนะต่อมานะครับจิ้วติดตัวเพิ่มค่าพลังโจมตีที่เรียกว่า7จะเป็น 22.4% แล้วก็ถ้าเป็นจิ้วติดตัว plus หรือถ้าขึ้นถึงปืน2นะก็จะมีเพิ่มในส่วนของครีดาเมจขึ้นมานะครับถ้าที่เลเวล7เนี่ยนะจำตัวเลขไม่ได้แต่สูงสุดเนี่ยจะเป็น 3,800 นะครับที่เลเวล10ต่อมาสกิลรองนะครับจะเพิ่มความเสียหายครีให้กับฝ่ายเราที่เป็นประเภทระเบิดหรือโจมตีแดงนะครับที่เลเวล7จะเป็น 20.4% นะก็ดูจากโดยรวมแล้วผมว่าไอ้อันที่จะมีผลมากๆเลยเนี่ยจะเป็นอันนี้แหละสกิล EX นะครับก็คือค่าคอสต่ำกว่าฮิบิกินะแล้วก็มีลดป้องกันที่สูงมากๆนะครับคิดว่าน่าจะทำให้ทีมทำดาเมจได้แบบเบิ่มๆเลยนะแล้วก็รองลงมาคิดว่าเป็นอันนี้นะครับเพิ่มความเสียหายครีให้กับฝ่ายเราที่เป็นโจมตีแดงนะก็อันนี้ก็น่าอัพขึ้นเป็นเลเวล10เหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปลงด่านนะครับดูว่าสกิล EX เนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นครับมาดูกันว่าสกิลจะเป็นยังไงนะหน้าตาวงจะเป็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะพอปล่อยไปนะครับ เป็นยิงออกมาลงมาเป็นแบบเป็นฝนเขาเรียกอะไร เป็นฝนของจรวดเลยนะครับก็อย่างที่เห็นอันนี้คือมาให้ดูเท่านี้แหละก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับอ๋อเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดหนึ่งแล้วกันก็สรุปนิดหนึ่งว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าควรจะเปิดนะควรจะเปิดมาเพื่อเสริมทัพให้กับทีมแดงของเรานะครับก็ดูถ้าจะทำดาเมจได้สูงขึ้นมากๆนะเปิดมาเอาแค่3ดาวก็ยังดีนะครับไม่ต้องถึงขั้นไปทำ5ดาวขนาดนั้นหรอกสำหรับคนที่งบน้อยนะแต่ถ้าเกิดคุณงบเยอะคุณเปิดไปเลย5ดาวเปิด3ไปเลยนี่ไม่น่ามีใครว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่สำหรับคนงบน้อยอย่างเช่นผมก็ผมจะเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามอัพขึ้นไปทีหลังนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ